Welcome to Thailand คนไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยลงทะเบียนผ่านทางระบบ Thailand Pass เฉพาะผู้ที่เดินทางทางอากาศเท่านั้นและควรลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย7วันก่อนเดินทางโดยมีด้วยกัน3รูปแบบวันนี้จะมาสรุปให้ฟังว่ามีรูปแบบใดบ้างซึ่งข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่28มกราคมปี65ครับ 1. รูปแบบ Test and Go รูปแบบนี้เคยนำมาใช้เมื่อตอนที่ประเทศไทยเปิดประเทศไปเมื่อปี2564แต่เมื่อมีการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนก็ได้มีการระงับรูปแบบนี้เอาไว้ชั่วคราวและเตรียมนำรูปแบบนี้มาใช้อีกครั้งในวันที่1กุมภาพันธ์2565ครับสำหรับรูปแบบของ Test and Go เงื่อนไขสามารถเดินทางได้จากทุกประเทศผู้เดินทางจะต้องมีหนังสือเดินทางมีหลักฐานการฉีดวัคซีนตามที่ประเทศไทยรับรองตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า14วันก่อนเดินทางสำหรับผู้ติดเชื้อและหายแล้วต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน1เข็มหลังติดเชื้อพร้อมใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าหายป่วยแล้วหากอายุต่ำกว่า18ปีต้องลงทะเบียนและเดินทางมาพร้อมผู้ปกครองมีหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมชาเอ็กซ์ตร้าพาสอัลเทอร์เนทีฟควอรันทีนในวันที่เดินทางและวันที่5พร้อมทั้งค่าตรวจ RT-PCR 2ครั้งและพาหนะรับส่งจากสนามบินโดยสามารถจองโรงแรมที่แตกต่างกันได้ทั้งนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องซื้อประกันภัยวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐยกเว้นผู้มีสิทธิ์รักษาพยาบาลของไทยหรือนายจ้างรับผิดชอบส่วนผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องซื้อประกันภัยก่อนเดินทางมาจะต้องมีผลตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR เป็นผลลบไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางหากเคยป่วยเป็นโควิดต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าหายแล้วระยะเวลา14วันก่อนเดินทางและไม่เกิน3เดือนหากอายุต่ำกว่า6ปีไม่ต้องมีแต่ต้องเดินทางมาพร้อมผู้ปกครองเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยวันแรกต้องเข้ารับการตรวจ RT-PCR ณโรงแรมที่พักหรือสถานที่ที่กำหนดและรอผลตรวจที่ห้องพักหากผลเป็นลบสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศและรอตรวจ RT-PCR ครั้งที่2ในวันที่5หากผลครั้งที่2เป็นลบก็สามารถท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศรูปแบบที่2แซนด์บ็อกซ์การท่องเที่ยวในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์นักท่องเที่ยวต้องพักในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ก่อนเป็นเวลา7วันหลังจากนั้นจะสามารถไปในพื้นที่อื่นๆได้ซึ่งปัจจุบันไทยมีพื้นที่แซนด์บ็อกซ์อยู่ได้แก่ภูเก็ตกระบี่พังงาเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่าของสุราษฎร์ธานีและในวันที่1กุมภาพันธ์2565ไทยจะเพิ่มพื้นที่แซนด์บ็อกซ์อีกได้แก่จังหวัดชลบุรีพื้นที่ของอำเภอบางละมุงเมืองพัทยาอำเภอศรีราชาอำเภอเกาะสีชังอำเภอสัตหีบเฉพาะตำบลนาจอมเทียนและตำบลบางสะเลและอีกหนึ่งพื้นที่คือจังหวัดตราดในพื้นที่ของเกาะช้างครับสำหรับเงื่อนไขเหมือนกับรูปแบบของ Test and Go แต่หากพักในไทยน้อยกว่า5วันสามารถใช้หลักฐานการชำระค่าที่พักตามระยะเวลาและชำระค่าตรวจ RT-PCR 1ครั้งหากผลตรวจออกมาเป็นลบในครั้งแรกสามารถเดินทางเชื่อมโยงในกลุ่มพื้นที่ของภูเก็ตกระบี่พังงาและ3เกาะของสุราษฎร์ธานีได้ในช่วง7วันแรกและสามารถเปลี่ยนที่พักได้ไม่เกิน3แห่งครับแบบที่3 AQ Alternative Quarantine สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ต้องกักตัวเป็นระยะเวลา7วันส่วนผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ต้องกักตัวที่พัก10วันซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีมาตรการในการกักตัว14วันครับมีเงื่อนไขเฉพาะเช่นหลักฐานการจองโรงแรม AQ ระยะเวลา7หรือ10วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2ครั้งและรถรับส่งจากสนามบินไปโรงแรมเอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐยกเว้นบุคคลสัญชาติไทยผลตรวจ RT-PCR ที่ออกมาภายในระยะเวลา72ชั่วโมงก่อนเดินทางหากผลการตรวจ RT-PCR เป็นลบจึงจะสามารถเดินทางได้ตามปกติครับทั้งนี้ผู้เดินทางสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนโดยสามารถกรอกรหัสผ่านหมายเลขหนังสือเดินทางและอีเมลผ่านระบบของ Thailand Pass ได้เลยครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอกครับ